และนี่คือ Fun Fact Mew Dad แบบยาวในหน้าเลือกตัวหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ตัวหนังสือที่อยู่ขวาบนเนี่ยมันคืออะไรหลายคนที่อ่านอังกฤษออกก็จะรู้ว่ามันคือชื่อคนที่ให้เสียงภาคตัวละครตัวนี้แต่เชื่อผมเถอะบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆไหนๆก็ไม่รู้จะทำฟันแฟกอะไรละท่านผู้ชมอยากรู้กันไหมว่ามีนักพากย์คนไหนบ้างที่มาให้เสียงเหล่าสาวๆในโลกดนตรีแห่งนี้อ่ะเรามาฟังกันเดี๋ยวชี้แจงก่อนเราจะไม่ลงลึกประวัติของนักพากย์แต่ละคนเราแค่จะบอกถึงคนที่พากย์ตัวละครว่าคือใครและมีผลงานอะไรบ้างขอเถอะครั้งก่อนก็พาไป2รอบแล้วโดนติยับเลยแต่ขอบคุณนะครับไม่งั้นไม่รู้จริงๆอย่างไอ้คำว่ากีดอ่ะอ่านผิดมาทั้งชีวิตทำไมถึงจำผิดเดี๋ยวลงคลิปสั้นให้ดูส่วนโทโฮเกมตีนตะวันตกอ่ะพูดผิดโว้ยพูดผิดขอโทษรู้แล้วว่าโปรเจกต์บุรพาเป็นแฟนเกมนี้เหมือนกันเว้ยไปดูงานเก่าๆได้มีโทโฮอยู่มาหลายคลิปอยู่แต่ก็ขอบคุณที่ติชมเข้ามานะครับได้แก้ไขหลายอย่างเลยอ้อขอบคุณภาพแฟนอาร์ตจากน้องดิวด้วยนะฮะสวยมากเลยอ่ะเริ่มคลิปซะทีลินให้เสียงโดยมามิอุชิดะขออนุญาตพูดด้วยน้ำเสียงตามปกติแล้วกันไม่ใช่น้ำเสียงแบบสารคดีและนี่คือตัวละครลินมิวแดดและรูปที่อยู่ฝั่งขวานี่คือผลงานของเธอคนนี้แน่นอนมีลินละคนหนึ่งแต่ที่เหลือสารรูปเลยว่าไม่รู้มีตัวคุ้นๆอยู่แต่ไม่รู้ใครรู้ตัวไหนก็บอกกันไว้ได้ใต้คอมเมนต์เลยนะฮะใครชอบตัวละครไหนที่เธอคนนี้เป็นคนพากย์ก็บอกมาแล้วกันあ、いいノリだな。私と組んでみるか？僕ですよ。だから、チタルさんが東さんと戦う理由なんてないんです。了解。カズヤ。ブロ、ให้เสียงโดย天マスカマオ。เสิร์ชครั้งแรกรู้ไหมเจออะไรเจอนี่ชื่อของคุณเธอเป็นชื่อเดียวกับตัวละครหนึ่งในแอนิเมะเรื่องโบจ์กูดจ็อบขับแฟนเมะลุมดิสไลน์ล้วนๆกับผลงานที่เสิร์ฟแล้วไม่รู้ว่ามันน้อยจริงหรือว่าผมหาไม่เจอซึ่งคุ้นหน้าคุ้นตาทุกตัวตัวขวาบนเนี่ยน่ารักแต่ตัวกลางล่างเนี่ยเหมือนเป็นตัวละครในเกมปะเกมอะไรวะจำชื่อเกมไม่ได้อะคนละเกมนั่นเชียวเด้งโลกเดียวที่可愛いブローちゃんの登場です。全然いけるにゃ。バッチコンにゃ。というかむしろ抱いてほしいにゃ。さあ勇者様、脱獄をいたしましょう。มาริจ่าให้เสียงโดยโยชิกะอากาชิโอ้อันนี้หาไม่เจอเลยอะหรือน้อยจริงไม่รู้นะพอเสือแล้วขึ้นมาริจ้าทันทีเลยไม่มีตัวละครอื่นผสมผมก็เลยพยายามหาผลงานของเธอเท่าที่จะทำได้และผมก็เจอแค่นี้เลยมันเขียนว่าโชโจเซโตะที่แปลว่านักเรียนสาวไม่มีชื่อด้วยน่าจะเป็นแค่ตัวละครประกอบจะให้ไปนั่งฟังตัวละครประกอบไล่ตัวจากสองเรื่องนี้ก็ยากเอาเรื่องอยู่เอาเป็นว่าเธอคนนี้ไม่มีเสียงเปรียบเทียบให้ละกันนะครับใครรู้ว่าเป็นเสียงไหนหรือมีตัวอื่นอีกก็บอกมาด้วยแล้วกันそう私の演奏を聞きたいの？โอล่าจากมาริยะไอเซ็อาว่าไอเซ็หรือเอเซ็วะขอโทษนะเป็นตัวละครแรกที่ผมหาข้อมูลแล้วเจอว่าได้นักพากย์ที่มีผลงานเยอะขนาดนี้มาพากย์แต่น้องโอล่าเป็นผู้ชายนะเห็นไหมมันเขียนว่าฮีถ้าแปะรูปนี้แล้วไม่รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาตัวละครที่เธอพากย์เท่าไหร่งั้นแปะรูปนี้แทนเป็นที่น่าแปลกใจมากหลายคนอาจจะคุ้นกับคิรัวเลวี่เด็กยุคใหม่หน่อยก็ฮิเมโนะจากเซนซอร์แมนแต่ที่ผมคุ้นเลยรู้ไหมอะไรสตอกกิ้งถ้ามาริยะอิเซะพากย์มาริจ่านะแฟนดอมที่จิ้นเรื่องนี้กับเกมนี้ดิ้นตุยแน่เลยไหนเทียบเสียงดิネキはどこだ？違うわよ。なんで私がダイエット？ありえないでしょ。おいでしょ。この口か、この口か、この口が食ったのか。私のロールケーキ。หลับตาฟังนี่ใช่เลย。あ、ฟังอื่นด้วย。あのピンク色の熊の
の中に姉貴が？そんなわけが。いや、ちょっと待って。胴体として動く。でしょ？もう、私だけ置いてくなんてひどいよ。デンジ君、なんで私ん家にいんの？そういや、君。マキマさんのことラブでしょ。ยูเมะภาคโดยนานามิทาคาชิเสิร์ชเจอครั้งแรกเหมือนตอนเสิร์ชคนภาคบุรุษเลยเจอตัวละครจากเมะอีกแล้วเรื่องอะไรวะการ์ตูนตาหวานใช่ไหมกลับมาอีกรอบที่มันน้อยจริงป่ะเนี่ยตอนเสิร์ชก็เจอเยอะอยู่หรอกแต่ไม่ใช่นานามิทาคาชิเป็นชื่อคนอื่นที่ชื่อคล้ายกันและแต่ละตัวละครไม่คุ้นหน้าเท่าไหร่เลยไม่รู้จะหาคลิปเทียบเสียงได้ไหมยิ่งไม่มีข้อมูลอะไรเลยใครรู้จักตัวละครไหนมาบอกหรือแนะนำได้นะฮะผมไม่ได้กี๊กอะไรขนาดนั้นグルーヴコースターのナビゲーターユメです先輩に負けないように頑張ります今日はきっとできましたネコภาคโดยฮานาโมริยูมิริอีกหนึ่งนักพากย์ที่ผลงานพากย์เยอะขนาดนี้ตัวคุ้นหน้าคุ้นตาก็เยอะนะว่าแต่ไหนอะเนโกะหรือในนี้เขาไม่ได้ใส่ไว้งั้นเปลี่ยนไปรูปนี้โอ้นี่มันตัวละครสาวเท่ทั้งนั้นเลยนี่หว่าตั้งแต่ไอฮายาสกะจากคางุยะซัมมะซากิริจากสุขาวดีอเวจีอากิระอาซาอิจากเรื่องอะไรวะจำชื่อไม่ได้ไอเพลงรักมนุษย์ข้างคาวและที่เด็ดที่สุดเลยนี่คุณลุงจากบูอาไคลโดนสาทรงอีกละอ่านชื่อเกมนี้ไม่เคยจะถูกโหตัวคุ้นหน้าคุ้นตาเยอะเลยเอาใครมาเทียบเสียงดีอ่ะเอาสักสองคนละกันยูชาเมซัสวะรังกิ้ง1ฮึๆというわけで明日会長とデートしてきますけど今初期ちゃんの声も聞こえたんですよねこれは幕府発給の抗議御免状さらには将軍のご加護が約束される書状ですただし渡すには条件がある世に言っていただきますイウキアภาคโดยไอคาคุมะหลายคนที่เล่นเกมมือถือบ่อยๆอาจจะคุ้นชื่อเธอบ้างเพราะผลงานคุณเธอเนี่ยไปโผล่แทบทุกเกมเลยตั้งแต่อสูเรนอาร์คไนท์เกนชินอิมแพคบูอาไคและก็นิกเกะและก็มีตัวละครจากเมอีกอย่างเอลิสจากมูโคชุเทนมูโคชุอะไรวะเอลิสจากมูโซคุเทนเซและก็น้อนแมวถือดาบตัวนี้ชอบมากเลยเมสนุกนะแนะนำให้ลองไปดูจากเกิดใหม่เป็นดาบอะลองไปเสิร์ชดูสักกี้また観客がフェールに惑わされてた助けに行ったけど本当に危なかった見てルーデウス海よショーの効果、ここでキングと戦ってみたかったのに。うわ、悪かった。仕事取られた。レム、ภาคโดยฮิโรมิอิการาชิและมาริสาภาคโดยมาชิโกะขอรวบสองคนนี้รวมกันเลยนะครับเพราะว่ามาจากเกมเดียวกันไอบูรพาอีสตะวันตกก็แหละทั้งสองคนนี้มีผลงานเยอะโคตรเลยนะขึ้นอินเสิร์ตให้คนเดียวพออีกคนขี้เกียจหาจะเห็นว่าเยอะมากไหนมีใครไล่ได้หมดไหมงั้นมาดูผลงานภาคหลักที่เราน่าจะรู้จักจากสองคนนี้กันโดยคนซ้ายคนที่ภาคเรมุนี่แหละผลงานที่ผมรู้จักเลยนะแน่นอนน้องโคโคนะจากวูอาไคและจากอีก2เกมอสูเรนและก็นิเกะแต่ที่พลาดไม่ได้เลยคือนี่ใครรู้ว่านี่คือเรื่องอะไรส่งซิกมานะผมรู้ว่าคุณก็รู้ใครถามหาว่าผมตบลั่นเลยนะชื่อเรื่องก็อยู่ข้างล่างไงและต่อมาที่รูปขวาคนนี้คือคนที่พากย์มาริสาในเกมนี้ไหนใครรู้จักงานไหนบ้างที่ผมรู้จักมีแค่2เรื่องเองมั้งน้องโทไกจากอุมะมุซูเมะและก็เซนนะจากเพียงหลายคนอาจจะอยากรู้ว่า2คนนี้ใช่คนเดียวกับที่พากย์เรมุกับมาริสาในเมะของแฟนเมดหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่ใช่ครับถ้าเทียบจากโทโฮซัมเมอร์เรมุคนพากย์จะเป็นคุณไมอินากาฮาระและคนนี้ก็เป็นคนพากย์เสียงเดียวกับโ
Toho Memory of Fantasy ด้วยส่วนมาริสาคนภาค Summer Daydream เป็นคุณมิยุกิซาวาชิโร่นะครับส่วนภาค Memory of Fantasy อันนี้หาไม่เจอจริงๆใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันゆかりのやつ私がここにいるのは絶対あいつの仕業ね今日の点数は100点満点花丸です次もこの調子であいつのせいで半減だけどたく思い出させんなってのあえ何お目が高い私今日の火力はマックスだぜあの夜のフォージゾーネチアチャメチュルンガリタルゼソネニサダマネジョシャリアズシンアキボガネベンセサ私も得意ではないわねそういうか大丈夫なの小田切さんに任せてน้องรามิยะภาคโดยโทโมยะคุโรซาวะและก็มาถึงคนภาคน้องลาจากอาร์คไนท์อันนี้ผมหามา2อันเลยเพราะว่าใน2ชาร์ตนี้มีตัวละครที่ต่างกันอยู่และน่าสนใจทั้งคู่ที่ผมแนะนำให้พวกท่านไปดูนะเรื่องนี้สนุกเทงโงคุไดมาเกียวและอากิบะเมดเนี่ยสนุกแต่ที่ผมชื่นชอบที่สุดนะน้องคุมิโกะจากฮิบิเกะยูโฟเนียมเป็นการ์ตูนแนวดนตรีนะบอกแล้วผมเคยอยู่วงโยมาก่อนก็ต้องชอบงานนี้อยู่แล้วできるなんてさすがですドクター。うん。アーシャレベッカ、これからもメインと仕事すんだよね。うん。実はね、今まで滝先生と二人きりだったから。それでね、滝先生が私の、あ、ユフォ君。ミク、パークドイサキフジタ。และก็มาถึงคนรองสุดท้ายกับผลงานการภาคมากมายและแน่นอนภาคมิคุพี่คะพี่ครับมิคุเป็นเสียงสังเคราะห์ไม่ใช่เหรอจะมีคนภาคได้ยังไงยุคนั้นเป็นปี2000กว่าครับถ้าผมรู้ไม่ผิดนะการที่จะสร้างเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาหนึ่งเสียงเนี่ยจำเป็นต้องใช้คนภาคขึ้นมาก่อนภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีอักขระค่อนข้างน้อยมีแค่อะอีอุเอโอคะฮิคุเกโคไล่กันไปไล่แป๊บเดียวก็ครบทุกคำในภาษาญี่ปุ่นแล้วแล้วก็เอาคำแต่ละคำมาบวกกันแล้วก็มิกเป็นเสียงต่างๆได้แล้วก็ปรับระดับเสียงนิดหน่อยทำให้คุณเธอร้องเพลงได้นี่คือที่มาของเสียงวอคาลอยครับอ่ะว่ามานานละมาดูที่ผลงานของเธอดีกว่าแน่นอนภาคมิคุแล้วมีใครโอ้โหไม่รู้จักเลยก็มียูมีจากแอทเทอร์ออนไททันลิสือจากห้องเรียนรอบสังหารที่เหลือไม่รู้ละคุ้นหน้าแต่ไม่เคยดูแต่ถ้าเกิดจะเทียบเสียงเจ้คนนี้กับตัวละครต่างๆเอาเสียงมิคุมาเทียบไม่ได้นะเพราะว่าเสียงโวคาลอยมันหุ่นยนต์เกินงั้นก็เทียบเสียงกับตัวละครอื่นที่อยู่ในลิปภาคนี้แล้วกันマーチャルシンガー初音ミクです私を呼んだのはあなたですねなあお前いいことしようとしてるだろ侵入しましたあれオンラインでつながっている PC なら大体入れますこの1年いっぱい勉強しましたから。はいはい。ラーメン切る？ちょい待ち。せーの。レン&レン、ภาคโดยอาซามิชิโมดะ。และนี่คือการหาข้อมูลแบบสดๆเลยเพราะว่าผมเขียนสคริปต์นี้ก่อนลินกับเลนจะเข้าและกะว่าจะทำลงก่อนที่ลินกับเลนจะเข้าแต่ว่าสุดท้ายคลิปนี้ก็ได้ลงหลังลินกับเลนเข้าอยู่ดีก็เหมือนที่ว่าไปเสียงสังเคราะห์ในยุคนั้นจำเป็นจะต้องมีเสียงคนภาคนำร่องมาก่อนที่จะกลายเป็นเสียงตัวละครได้เช่นกันลินกับเลนก็เหมือนกับมีครูแล้วแหละมาดูผลงานของเธอคนนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแน่นอนมีลินกับเลนส่วนที่เหลือไม่รู้จักเลยสักตัวคุ้นหน้านะคือจากตัวละคร2ตัวจาก Idol Master Infinitator รู้จักตัวละครจากอสูเรนตัวละครจาก Girl Front Line Arc Knight อันนี้ก็รู้จักยิ่งพิเศษคนเน้นดีไว้เนี่ยหนึ่งในเมะที่ดูแล้วผมเลิกดูเลยเพราะว่าไม่รู้ดิแล้วก็มีตัวละครอีกเยอะเลยในชาร์ตนี้ใครรู้จักตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้แล้วกันอันนี้หาข้อมูลสดจริงนะพูดสดไม่ได้เสียงสคริปต์เลยฟังไงยอนเดริโอนี่ว
悟を見せるぞ。やるっすよ。正義執行。ナイトメアはエリートメダルずれてないよね。よし、記念写真を撮ってくるね。ペロ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 、ハサハサハサ。ก็จบไปแล้วนะครับกับ Fun Fact New Dad แบบยาวอันนี้เคยมีคนมาถามในเพจแล้วเขาสนใจเกี่ยวกับนักพากย์ก็เลยลองมาทำดูอยากรู้ว่าคลิปประมาณนี้จะมีคนสนใจเยอะไหมไม่ได้ละเอียดอะไรมากเพราะว่านี่คือ Fun Fact แต่หากใครสนใจอะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะฮะช่วงนี้ยังคิดคอนเทนต์ไม่ออกอยู่อ่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามการใจให้ด้วยนะฮะซายุระเบบี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ